สมลมอนกายกรุบจมรีบซัวสำได้ตรงอาดำลูกจุดเตี้ยวลูกลูกใส่ประมัดตัวเตสในกระชนเจตีกรุบหนึ่งเจตีเมตรีดำใบโชรวมอบอสาเตอร์กดูจีปัดดอกเกติยัวหนึ่งเลิกกับปูวิไซเกลานในขนมไข่กับปุ้งแจมรัตบาลไข่กับปุ้งแจมในทั้งไงตีมวยไข่ธนูชนามปีปอนบอบเผยใบรัตบาลไข่กับปุ้งแจมกล่าวกับดูปัดดอกมาบอกไออยู่ดอมอนจันได้อภิบาลได้กันอภิบาลไข่บานเรียบจอมปิดที่ดังไฮปีนรงวอนจำหนักหนาเล็กมุ้ยกาประนั่งตุกเงาหนึ่งปีนรงวอนจำหนักหนาเล็กมุ้ยกาประกวดบาตอดปีนรงวอนสมแตกในโจในขนมไข่กับปุ้งแจมกระเอามาทบประเดี๋ยวไอ้ดูดำหาวเป่งดำนางดอกปงปู่ไอ้ดูดำบันดัสพิจาฮองจูนารอนอปันนิโยรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงอบรมเชื่อไปจนนังไกแล้วหนึ่งไอ้ดูดำบนจันได้อภิบาลได้กระดาษผีบาลแค่กำปงแจมปีที่นี้ก็มีการเชิญโชรวมปีไอ้ดูดำหลวงจุ่มเตี้ยวจากเจตนาดักนอมแค่กำปงแจมจากมนตรีริชกาจงเป็นแค่กำปงแจมบองโอนไกแล้วก็ตุกเงาหนึ่งไกแล้วก็บางตะวันรวมฉีมุ้ยนังแหลกความเต๋อหนึ่งบองโอนประชิดปอรอดโชรวมอย่างจางก่อเกาะเนียงช่อมหนึ่งกรมการเงียตุรตุจิตไข่กบพุงแจมในมือตีปอดดำเนียนไข่กบพุงแจมกบปงไตสัตว์เนื้อขังมกสลักไข่กบพุงแจมได้จีตีตั้งจับดาวดำนาคาในกาดังแห่ขบุนชูตะการโกดาวบรรจบเนื้อไอวิเมียนไอกรีดขนมไข่กบพุงแจมนงเอาการดูได้ไอเกดอมฮาวเป่งดำนางดอกพงขปูไอเกดอมบันเดสพิจาฮองจูนารอนอปันยุรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงอบรมยุวชนนังไกแล้วหนึ่งไอเกดอมอนจันได้อภิบาลในคณะอภิบาลไข่บานเอ็นเชิญประกอบเปียโนรงวอนจูดอลกรมไกลาบาตวัดคลับมุนที่อบรมยุวชนนังไกลาไข่หนึ่งกรมไกลาก็ตุกเงาได้ตัวบ้านใจเล็บพี่เล็บมวยได้ยื่นแต่งออกคณีบานจัดตกแทนดิคือเชียประวัติศาสตร์หนึ่งเชียโมตนาพิบระบักไข่กับปุงแจมขนมกาตัวแบนเนื้อปีนรงวันเจลิพิลิกมุ้ยแตงกาประกวดเกล้าตุกเงาหนึ่งเกล้าบาตอดกระอมกาดึกนอมดอกปนประสอบหนึ่งชลิเวยระบายอุดอมอนจัดได้อภิบาลในขณะอภิบาลไข่ได้ตัวแบนเนื้อปีนรงวันวิไซเกล้าได้ทว่าไอไข่กับปงแจมกันแต่เมียนเพียบระบายระบายบันทายเตียนการดึงน้อมเตยนั่นคือมีนเฉินยังมีนมันตรีกรมดอกปีเนี้ยหอยคนไทยย่อมขนมเนียมย่อมจิกูคือย่อมการการเงินประจัยเตะการประกวดแบบประดิษฐ์ตอนนี้คือยังมีนอารมณ์ท่าสบายดีดีมันเต้นได้แขกกระพงจามยังประตูบานเจลิพีเล็กมวยจีประวัติศาสตร์บอกบ่าวตอดแขกกระพงจามขนมปีนบวนนั่งสำหรับเปียนได้ยังประตูบานขนมปฏิการนี่คือยังประตูบานไว้ได้มีนเปียนทอมมวยในชมกระดานนั่งหอยนั่งเปียนเนจจำตีล้อนั่งเปียนกรุงบักล้อจังเกตสำหรับขยมก็โดยเชียร์กลมกลมแตงมูลเมียนอารอมธาสบายดีดีเฮ้ยโมตนาเพียบนะได้ถนัดอนมคายกอดโยจตุกได้ก็โดยเชียร์องค์เพียบปอนโจรวมขนมสกรรมเพียบนี่ปูริซาปีมนเมาส์คือยังได้เมียนสกรรมเพียบจังเดจังกันนะยังทัวร์พิธีให้เบิ่มยังเมื่อเธอคือทมเทเนี่ยทัวร์อยู่จนจะนอนคอยกอดเงียบมาเล่นไกลาวันนั้นไม่ชี้ช่างไอปีเครื่องเงียนส้มโอคนตะดอลอาดอมอนจันได้อภิบาลในขณะบาคัดกระพงจ้ำนั่งหลบลีมิงซานประเทศเตียวร่มในบ้านจังอลบังไฮปีกาโจรวมปีนบอลสุดได้ในไฮระหดตัวตัวบ้านเชยจุ่มเนี่ยขนมกาปกุลในไฮชนามกร้อยก็ยังนั่งสังคมไทยยังนั่งทัวร์บ้านโดยชนามนิติได้เกล้าคือโกซังมนุษย์ไฮมนุษย์คือโกซังสังคมจิตไอเกล้าคือรู้ในกระเอามาหลบสันเดียบสบายดีดีบ้านจุกจอบเลยนะสบายจัดนะมันได้มาประเทศในไข่กับปงจามในตลาดไข่เลยเลือกที่มวยย้อยได้มหาสุไทยได้โชว์สันใจนี่มันจอดจำนับหน้าเลยมวยมาในพมีใบคมรีบายกระโปรงมีใครกระโปรงจามเดี๋ยวเอาเตยตุกนี่เนี่ยกีปัจจัยกีเต้นเวียฟัดไฟไหนมนนังเตยผลลองในตีกรงมุมปิงนี่กีบักฮัดระยะเปกระลักไข่บ่าบานจะนองยืงเวียอมเตยเราเวียเดี๋ยวจึงจะบาลไปล้อเปิดตุกมันได้บักฮัดมันบานดอกนั่นนั่นเองบาขยมสมอคนน่ะตัดนมได้บานความเท่าตุกมหาสงสัยได้โชว์สันใจนี้สมอย
มีนประกอบอายุยืนยูនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមស្រីសុភ័ក្រអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានដឹកនាំដង្ហែក្បួនពានរង្វាន់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រណាំងទូកនិងជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្តេចតេជោនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងក្រុងកំពង់ចាមទៅតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកដោយចាប់ចេញដំណើរពីខាងមុខសាលាខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះទៅរង្វង់មួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមបណ្ដោយសួនកុមារបត់តាមមុខមហាស្រពកាត់មុខផ្សារបង្កកបត់តាមផ្លូវត្រសក់ផ្អែមឈ្មោះទៅរង្វង់មួយជ័យវរ្ម័នទី7បន្តពីរង្វង់មួយជ័យវរ្ម័នទី7គឺឈ្មោះទៅចម្លាក់អសរកំពង់ចាមតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គកាត់មុខវត្តសុទេសនារាមជ្រោយថ្មនិងបត់តាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលកំពង់ចាមកាត់មុខសន្តាគមន៍មេគង្គ VIPបន្តចេញពីចម្លាក់កំពង់ចាមក៏ឈ្មោះទៅគល់ស្ពានកោះម៉ែនតាមក្រោមស្ពានគីសូណាកាត់តាមមុខវត្តបទុមរតនដីដោះចូលតាមភូមិរកាគឺកាត់មុខវិហារអ៊ីស្លាមបន្តពីគល់ស្ពានកោះម៉ែនបត់ស្ដាំគឺឈ្មោះទៅរវងមូលគល់ស្ពានគីសូណាតាមផ្សារប្រែកដើមច័ន្ទមុខសាលាសង្កាត់សំបូរមាសបន្តឆ្លងកាត់រវងមូលនាងកង្ហីងនិងបន្តពីរង្វង់មូលស្ពានគីសូណាបត់ឆ្វេងតាមបណ្ដោយកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ឈ្មោះវិមានឯករាជ្យជាគោលដៅចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់ក្បួនដង្ហែទាំងមូលផងដែរសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាមគឺបានដឹកនាំក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់គឺមួយក្រុមចូលរួមប្រកួតវគ្គបដិបត្តិនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិហើយទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដោយយកឈ្នះក្រុមកីឡាករមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0ដូចគ្នានោះដែរកាលពីថ្ងៃទី26 27 28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅឯរាជធានីភ្នំពេញចានៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអំបុកសំពះព្រះខែខេត្តកំពង់ចាមរបស់យើងក៏បានដឹកនាំទូកចំនួន38ទូកដោយក្នុងនោះគឺមានទូកងើចំនួន23ទូកទូកចែវបរោះ2ទូកនិងទូកខ្នាតអន្តរជាតិចំនួន13ទូកហើយជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃគឺទូកឈ្មោះមហាទុនសាយដេជោសែនជ័យទទួលបាននៅជ័យជំនះលេខ1ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជំទាវហើយក៏ជាទូកមកពីវត្តកិច្ចវណ្ណារាមហៅវត្តរីប៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំរីប៉ៃស្រុកកងមាសផងដែរជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងវិមានឯករាជ្យក្នុងក្រុងកំពង់ចាមដែលជាទីតាំងបញ្ចប់នៃការដង្ហែនៅក្បួនពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សម្រាប់ការប្រណាំងទូកងើនិងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជ័យលាភីសម្តេចដីជោចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផងដែរនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តហើយក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមហើយខេត្តកំពង់ចាមនឹងកាន់តែមានភាពល្បីរន្ទឺទៅលើវិស័យកីឡាផងដែរសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាហើយក៏សូមគោរពជូនពរលោកអ្នកនាងជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុខសុវត្ថិភាពរាល់ពេលធ្វើដំណើរខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា